เอาละครับทุกคนวันนี้เราได้รับเกียรติจากตัวแทนเมเบลลีนนิวยอร์กแบรนด์เครื่องสำอางแฟชั่นระดับโลกมาเป็นผู้ตัดสินในมาสเตอร์คลาสของเราในวันนี้นะครับคุณยาดาสาตระสาธิตนะครับมาร์เก็ตติ้งดีเรคเตอร์ของเมเบลลีนนิวยอร์กครับสวัสดีน้องๆทั้ง14คนนะคะพี่ปุ้มมีแบบทดสอบที่ท้าทายอินเนอร์ของสาวทันสมัยตามสไตล์ Maybelline New York นะคะไม่ว่าจะมีอุปสรรคไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเราก็จะต้อง make it happen ให้ได้มาถึงเรื่องกติกาดีกว่าทุกคนต้องออกมาแสดง acting โดยที่ออกมาเพียง1คนทันทีที่คุณเข้ามาในพรมอันเนี้ยคุณต้องเริ่มทำการแสดงมีเวลา1นาทีเท่านั้นนะคนที่แสดง acting มีอินเนอร์ที่ถูกต้องที่เมนเทอร์คริสแล้วพี่ปุ้มถูกใจจะเป็นผู้ชนะในมาสเตอร์คลาสวันนี้ครับผมคนแรกเลยนะครับกระโจดงอนงอครับจับเวลาครับดีค่ะงอนงอนไม่ใช่โมโหงอนเอาไงดีเอาไงดียังไม่สนใจฉันอีกผู้ชายเดินมาละเขาเริ่มสนใจละถือว่าดีคือน้ำหวานเนี่ยเป็นทีมของคริสจะรู้ว่าจริงๆแล้วเขาจะแข็งนิดนึงถือว่าดีสำหรับเขาหมดเวลาครับโจทย์ที่2นะครับเจอแฟนใหม่ของแฟนเก่าอุ๊ยเดี๋ยวต้องไปเจอแฟนใหม่ของแฟนเก่าเราเขาต้องเสียดายเราใช่ดีค่ะฉันสวยอยู่แล้วอย่าร้ายอย่าร้ายน้องดีค่ะอุ๊ยแฟนใหม่เขาเดินมาด้วยจีคือมั่นใจมากไงฮัลโหลมีการยกมือฮัลโหลอันเนี้ยลูกค้าชอบหมดเวลาครับโจทย์ที่3คือดั้งแบนแฟนทิ้งครับเออจมูกแบนใช่ไหมได้เอาเขียนคิ้วมันได้ทั้งสองอย่างทั้งคิ้วทั้งดั้งไงบอกว่าฉันน่าจืดใช่ไหมเนี่ยเขาต้องกลับมางอฉันเขาต้องกลับมางอฉันมั่นใจฉันมีอยู่สองสาเหตุที่ถอดรองเท้า1ดิฉันเจ็บเท้ามากฉันต้องเอามันออกเพราะว่ามันเจ็บมากๆอย่างที่สองถ้าเกิดโดนแฟนทิ้งจริงๆถอดทิ้งไปเลยไม่โอเคฉันไม่โอเคเลยจะโชว์ให้ดูว่าไม่อ่ะไม่แคร์แล้วนั่งเครียดในกระจกเลยค่ะมันด่าเราจมูกแบนหน้าก็ไม่ดีจมูกฉันแบนจริงปะเนี่ยเอาไงดีเอาไงดีแกต้องกลับมางอฉันหมดเวลาครับโจทย์ที่4ครับ Bad Day โอ้ย Bad Day ไปหมดเลยโอ้ยเอาไงดีเนี่ยอยากจะร้องไห้ต้องพรีเซนต์งานอีกรวบรวมสติสีนี้ช่วยฉันได้เดี๋ยวฉันต้องไปพรีเซนต์งานมั่นใจค่ะทาเสร็จแล้วมั่นใจคิดว่ามันคงเป็นวันที่แบบว่าบอกรถเมย์ไม่จอดไปเรียนไม่ทันโดนอาจารย์ด่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นอะสีนี้ช่วยฉันได้คนสุดท้ายของโจทย์ Bad Day เชิญครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย Bad Day ไปหมดเลยเนี่ยผมเพิ่มอะไรโอ๊ยต้องไปเจอลูกค้าทาลิปสีนี้แล้วมั่นใจลูกค้ากี่คนก็มาสิBad Day ก็ Bad Day เถอะฉันขอเขียนว่ากูดกันลักกันให้กำลังใจตัวเองค่ะหมดเวลาครับกูดลักแล้วคิดกระจกแล้วก็แบบชื่นชม product อะไรเงี้ยวางทำดีอันนี้และผู้ชนะในวันนี้คือใครครับเลือกน้องกวางค่ะ
ให้น้องๆทุกคน make it happen นะคะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ปุ้มยาดาสารสาธิตนะครับ Marketing Director จาก Maybelline New York แล้วก็ Mentor Kids นะครับแฮปปี้ค่ะเพราะว่ามันเป็น Bad Day มาจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ก็ขอ Good Day สักวันเถอะพี่ก็ดีใจค่ะคือเขาทำน่ารักจริงๆอันนี้ต้องยอมรับนะคือมันน่ารักจริงๆค่ะทีมคริสมาแล้วค่ะ